มด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหลากหลายสถาบันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาดำเนินรายการโดยประจักษ์มะวงศาในหยิบมาถกยกมาคุยแปดนาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาครับ CU Radio คลื่นหน้าปัด FM 101.5 นอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับชมการไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางแฟนเพจของ CU Radio นะครับวันนี้เราพบกันวันอังคารที่1 ตุลาคม 2562วันแรกของไตรมาสสุดท้ายของเป็นวันแรกนั้นเราจะเลิกค่านิยมเหล่านี้ได้หรือไม่ช่วงเบรกที่2นะครับแต่ว่าเบรกแรกนะครับเราจะไปคุยกับส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคอนาคตใหม่นะครับคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรนะครับส.ส.กรุงเทพเขต22นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเท่าพิภพครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะฮะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของคุณเท่าพิภพอีกแล้วนะฮะเมื่อวานนี้เห็นดูจากในพักพูดง่ายๆจะไปป่วนเขาหรือเปล่าครับก็จริงๆแล้วก็มันก็ที่ท่าพระแหละครับจริงๆส่วนผมเนี่ยก็อยู่ตรงแยกท่าพระพอดีผมก็นอนตรงนั้นนะครับแล้วก็เดินมาประมาณ29ก็เป็นเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วยนะครับแต่เป็นคนละสายก่อสร้างอยู่ก็คือสายสีทองนะครับก็ผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องนี้พอดีก็ได้แต่เจอบุคคลที่เกี่ยวข้องเยอะด้วยไปได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาการบรรเทาผลกระทบของประชาชนครับแล้วก็คือก็คิดนะก็มีความคิดเหมือนกันว่าติดส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปแล้วนะครับแต่คราวนี้ผมก็มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็เลยทั้งไปเจรจากับผู้ที่ก่อสร้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็เหมือนเดิมครับแล้วคราวนี้พอสุดท้ายผมก็เลยต้องเขียนตั้งกระทู้ตั้งกระทู้ถามนะครับครับในสภาในสภานะครับซึ่งอันนี้ก็รอตอบในรัฐกิจจาอยู่ก็เป็นหมดสมัยประชุมไปก่อนใช่ไหมครับครับอะไรนะครับเพราะผมก็ไม่ได้มีอะไรเพราะผมก็ตั้งใจให้ประเทศนี้มันดีนะครับก็พยายามบอกว่าเอ้ยยื่นให้เลขาแทนได้ไหมอย่ายื่นให้นายกเลยเดี๋ยวผมแบบโดนตำหนิคือผมก็งงว่าจะโดนตำหนิอะไรใช่ไหมครับก็งงเหมือนกันคืออาจจะโดนตำหนิอาจจะโดนตำหนิที่ปล่อยให้ประเด็นเนี้ยมันคือผมคิดได้หลายอย่างครับว่าทำไมเราเป็นผู้แทนเราทำไมเรายังเข้าไม่ถึงเลยและทำไมบางทีทำไมเห็นในหน้าข่าวท่านแบบประชาชนบางคนเนี่ยเขาไปเจอท่านได้เขาป้าคนนั้นเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงลุงคนนั้นเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเลยครับผมก็งงครับคุณเท่าพิภพน่าจะลองเปลี่ยนบทบาทหรือเปลี่ยนท่าทีบอกชูป้ายสนับสนุนแน่ไม่แน่อาจจะได้เข้าไปถึงตัวก็ได้นะ แน่นอนครับคือผมรู้สึกว่าเออจริงๆนายกเขาก็อาจจะแบบเป็นคนที่แบบตั้งใจดีจริงๆนะนะครับแต่ก่อนเราก็ตั้งคำถามไม่แกแบบทำไมแกทำอย่างนี้แบบแกตั้งใจอะไรไงหรือเปล่าแต่ผมก็เริ่มคิดแล้วแกตั้งใจดีมากแน่ๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือความจริงที่แกได้และสิ่งที่แกกระทำเนี่ยความจริงรอบตัวแกเป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าคนรอบตัวแกหรือใครสักหลายคนที่ตั้งใจให้แกรับรู้ในสิ่งที่แกอยากจะรู้ครับครับแต่ว่าเอาล่ะดูจากท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คงอยากจะแก้ไขปัญหาอยากจะไปรับฟังปัญหาอยากจะรับฟังเสียงสะท้อนนะเชื่อว่าเขาอยากทำให้ดีขึ้นใช่ทำไมแบบแต่ว่ามันอาจจะไปติดขัดระเบียบของลูกน้องของข้าราชการที่บอกแหมถ้าเกิดว่าปล่อยให้คนที่ไม่ได้อยู่ในซีกรัฐบาลหรือว่าอาจจะมองว่าเป็นคู่แข่งในเชิงทางการเมืองเข้าไปใกล้ถึงตัวเนี่ยอาจจะถูกตำหนิก็เลยสุดท้ายบอกคุณเท่าพิภพก็ไม่สามารถยื่นได้เขาแบบว่าเขาแบบกลัวบอกแล้วคนอย่างผมก็แบบโอเคครับเข้าใจผมก็บอกเข้าใจผมยื่นกับเลขาก็ได้คือแบบก็ขอให้เรื่องมันแก้มันไม่ให้ปัญหาแบบผมก็อยากแก้ปัญหาให้ประชาชนในเขตครับอันนี้ก็เข้าใจผมก็ต้องถูกตำหนิต้องโดนฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเก่าต้องมาโจมตีผมว่าไม่มันทำแต่เรื่องเล่าเบียร์มันไม่สนใจประชาชนเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ผมก็แค่ทำตามหน้าที่ของตัวเองครับเรื่องเล่าเบียร์ที่พูดถึงเนี่ยคือเราค้างไว้เรื่องคราฟเบียร์นะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปค่อยมาคุยเพราะว่าคุณเท่าพิภพเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องคราฟเบียร์แต่ว่ามันมีกฎระเบียบต่างๆเยอะซึ่งวันก่อนก็เกริ่นไว้บอกว่าแค่ยกเลิกประกาศของกระทรวงเท่านั้นเองแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันคราวนี้คุณเท่าพิภพไปยื่นเนี่ยปัญหาหนึ่งที่ระบุไว้ในหนังสือเนี่ยมันเข้ากับสถานการณ์เลยมันเข้ากับสภาพปัจจุบันก็คือเรื่องฝุ่นละออง
คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้า PM 2.5 เนี่ยผมก็จะว่าสิ่งที่คุณทวีพบไปยื่นเนี่ยอาจจะรวมทั้ง PM 10ด้วยก็คือเป็นฝุ่นละอองขนาดใหญ่ที่มาจากการก่อสร้างนะฮะแต่ว่าที่เป็นประเด็นตอนนี้ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาก็คือเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 เนี่ยมันกลับมาอีกแล้วในกรุงเทพมหานครนะจากเดิมเนี่ยไม่กี่เขตวันก่อนขึ้นมาเป็น13เขต15เขตแล้วก็ขึ้นมาเป็น33เขตแล้วตอนนี้นะฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คนกรุงเทพมหานครรวมทั้งคนที่อาจจะเป็นคนอยู่ปริมณฑลแต่เข้ามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วก็ตั้งเป็นประเด็นคำถามบอกว่าเอ้าก็ช่วงต้นดึกต้นปีเนี่ยสองต้นปีที่ผ่านมามกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยมันก็มีปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครมารอบนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ยสีแดงเลยนะคุณเท่าพิภพแล้วตามไปด้วยที่เชียงใหม่ใช่ไหมที่เชียงใหม่เนี่ยโอ้นี่สีแดงจัดเลยขึ้นไป200กว่า300เลยติดอันดับ1ของของอะไรอ่ะไออันดับ2ของโลกอ่ะใช่ๆนะฮะก็AQI นะฮะ AQI ก็คือ Air Quality Index นะฮะตอนนั้นในมุมของคุณเท่าพิภพเนี่ยวันนี้เห็นมีมาตรการออกมาจากซี่ของทางรัฐบาลนะมีอยู่3มาตรการซึ่งก็เป็นมาตรการที่ความจริงก็ชงมาจากทางกระทรวงทรัพย์อ่ะแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางคุณวราวุธศิลปาชาเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลก็มีการเกินไว้1ก็คือการดูแลเชิงพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เกิดมลพิษคือมันต่างกันนะว่าพื้นที่อย่างภาคเหนือตอนบนอ่ะอย่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลพื้นที่ของคุณเท่าพิภพเนี่ยหรือแม้แต่พื้นที่ภาคใต้นะภาคใต้ก็หมอกควันจากอินโดนีเซียใช่ไหมครับอันนี้เป็นมาตรการเนี่ยเขาบอกให้ดูแลในเชิงพื้นที่สองก็คือมาตรการในการลดนะฮะลดการผลิต PM 2.5 ในระยะสั้นก็เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงต้นทางต้นเหตุของการเกิด PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องควันท่อไอเสียหรือแม้แต่การเผาขยะในที่โล่งนะฮะส่วนมาตรการที่3เนี่ยก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษถ้ายังต่ำกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทุกอย่างยังสามารถดำเนินการต่อไปได้แต่ถ้าขึ้นไปถึง50ถึง75นะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าสู่ช่วงของการเฝ้าระวังแต่หากถึงระดับ75ถึง100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็จะเป็นขั้นอันตรายจะมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดูจากมาตรการเหล่านี้คุณเท่าพิภพเป็นส.ส.เป็นคนรุ่นใหม่เป็นส.ส.หน้าใหม่แต่ดูแล้วไฟจะแรงพอสมควรเนี่ยมองว่ามันพอไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคุณเท่าพิภพครับผมคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในคอคอนะก็คือกรมควบคุมมลพิษนะฮะไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อท่านบอกว่าเดี๋ยวลมมรสุมมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะพัดเข้ามาแล้วมันจะทำให้ฝุ่นละอองที่มันกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยตามตึกสูงเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นบนฟ้าไปเองเดี๋ยวมันจะหายไปเองมันเหมือนกับมันก็คือถ้าถามว่ามันหายไปมันก็ถูกครับมันก็ลองมรสุมแต่คือผมมองในจุดนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าสามข้อที่รัฐบาลมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับคือมันก็เป็นสามข้อที่พูดถูกครับแต่อันนี้ผมก็อยากจะเสริมนะครับเพราะว่าทางพัฒนาคนใหม่เราก็ได้ตั้งกลุ่มทํางานรอตั้งนานแล้วครับประมาณตั้งแต่เราจะเป็นสสก็จะมีกลุ่มคณะทํางานที่มีสสปฏิริษีที่อยู่เชียงรายคุณกันพงษ์นะครับกันจพงษ์นะครับก็คือเขาจะอยากทํา Clean Air Act นะครับก็คือการเป็นแบบพรบอากาศสะอาดนะครับครับซึ่งตอนนี้กําลังเป็น working group ทํางานกันอยู่ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วก็ถ้าผมอธิบายง่ายๆก็คือมันจะมีมาตรการป้องกันนะครับก็คือหนึ่งก็คือป้องกันเนี่ยคือไม่ผมสนใจป้องกันไม่ให้เกิดด้วยแต่คือป้องกันจะป้องกันประชาชนเราด้วยนะครับให้ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนว่าเฮ้ยวันนี้คุณออกไปเนี่ยเหมือนกับว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับคุณก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะวันนี้อากาศคุณโอเคหรือเปล่าคุณควรจะหลีกเลี่ยงถ้าคุณมีภาวะเสี่ยงหรือคุณต้องใส่แมสนะครับคืออันนี้ผมว่าป้องกันง่ายๆก็คือสุขภาพของประชาชนก่อนอันนี้เป็นการป้องกันระยะสั้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ารัฐบาลก็ทำได้ดีขึ้นดีกว่าปีก่อนนะครับที่ดูไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่นะครับและอย่างที่สองคือแน่นอนครับเชิงลุกก็คือต้องแก้ปัญหาจากต้นเหตุซึ่งต้นเหตุก็อย่างที่รัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีวราวุฒิได้เรียนมาก็มีหลายอย่างใช่ไหมครับก็คือมาจากการเผาป่าบ้างทำเกษตรบ้างนะครับการก่อสร้างบ้างนะครับครับหรือท่อไอเสียรถยนต์ดีเซลเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็รถยนต์ดีเซลเนี่ยก็จะเป็นประมาณ 50% นะครับการก่อสร้างก็จะเป็นประมาณ 9% นะครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็น
ประมาณ 10% จะเป็นอุตสาหกรรมครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นทางการเกษตรการเผาขยะนะครับการเผาในที่โล่งครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พักอนาคตใหม่เดี๋ยวตะกี้ผมก็ไปนั่งใน working group ตะกี้มาเนี่ยแหละครับนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เรามองอีกมุมนึงนะครับการแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยถามว่าทำไมคนต้องเผาป่าคนกรุงเทพเชื่อข้อบอกว่าคนเผาป่าคนเผาไร่ชาวนาที่เชียงใหม่ก็โทษกันไปโทษกันมาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันไม่จบเราก็เข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นวิถีชีวิตเขาแล้วไม้ขีดก้านหนึ่งเนี่ยมันต้นทุนมันถูกนะครับที่ทำเกษตรคือไม้ขีดต้นก้านหนึ่งก็เผาใช่ไหมครับแต่พัฒนาคนใหม่มองอย่างนี้ครับเราอยากให้เกิดเซอร์คูลาร์เอคโนมิกนะครับหรือว่าการจูงใจให้เขาใช้ฟาร์มหรือว่าการลดการก่อมลพิษนะครับโดยการที่นำพวกเขาเรียกอะไรอะกรีเวสหรือว่าขยะทางเกษตรกรรมเนี่ยมาก่อให้เกิดรายได้นะครับก็คือที่จะไปเผาทำลายหลายรูปแบบก็คือเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงแบบเผาในโรงไฟฟ้าหรือว่ามวลก็ได้นะครับมาบีบอัดเป็นแท่งนะครับอาจจะแบบตำบลเนี้ยมีอยู่อันนึงทุกคนก็ขนมาแล้วก็อาจเป็นเชื้อเพลิงแท่งก็ได้หรือว่าเอาพวกใยไฟเบอร์พวกฟางต่างๆเนี่ยนำไปเป็นพวกไบโอพลาสติกก็ได้นะครับทำเป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้อันนี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้นะครับก็มองดูก็รู้แล้วครับแม้ว่าไม้ขีดไฟ1อันเนี่ยจะราคาถูกแต่ถ้าทุกคนเห็นว่าเฮ้ยขยะที่เขาจะเผาเนี่ยมันมีค่ามันเป็นเงินนะครับเปลี่ยนขยะเป็นทรัพย์สินเฮ้ยจะเผาทิ้งทำไมใช่ไหมครับเดี๋ยวก็คือผมก็ถ้ารัฐบาลหรือใครที่เกี่ยวข้องฟังอยู่เนี่ยหรือเนี่ยก็ประมาณนี้ครับคือเราเชื่อว่ามันแก้ได้แต่ถามว่าอยู่ดีจะไปบอกห้ามเขาแล้วห้ามเขาแล้วเขาทำยังไงอะครับครับมันเป็นวิถีนะรถไถเขาก็มีเขาก็ต้องไปนั่งจอบเสียมนี่เขาก็ไล่หลังกู้มาใช่ไหมครับแบงก์ก็ไม่ช่วยเลยรัฐก็ไม่ช่วยเลยคือถ้าจะแก้อย่างนี้ก็เอาง่ายๆครับบอกว่าห้ามเผาหรือว่าสร้างโรงงานไม่ทันเนี่ยสร้างธุรกิจที่มูลค่าเพิ่มไม่ทันก็โอเคครับปล่อยกู้เงินทุนอะไรให้เขาไปซื้อรถแท็กเตอร์มาประจำหมู่บ้านเขาให้เขามาถ่ายกบเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมใช่ไหมครับคือมันมีทางออกใช่ไหมมันมีทางออกว่าเมื่อกี้ทุกของว่ากินพวกของของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมีทั้งกรุงสสกรุงเทพมีทั้งทีมงานในต่างจังหวัดใช่ไหมคุณเท่าพิภพใช่ครับยังกรีนกรีนแอร์แอ็กซ์ที่ว่าเนี่ยนะครับถ้าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเขาก็จะไม่ใช่คนที่แก่พรรษาหรือร่ำรวยกว่าใครนะครับก็จะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีหรือเรื่องต่างๆนะครับคือแก้ในเชิงวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแก้ในสิ่งที่มันก่อให้เกิดมรรคผลแล้วก็เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเช่นแปลงขยะหรือว่าขยะการเกษตรเนี่ยนะอย่างเช่นต้นข้าวโพดนะฮะฟางข้าวอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็ทำเป็นเชื้อเพลิงนะฮะทำเป็นเชื้อเพลิงก็ได้หรือว่าเป็นวัสดุในการผลิตพวกภาชนะแบบคือเอามาบีบอัดกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบถ้วยชามได้ครับนำมาเป็นส่วนประกอบส่วนผสมก็ไม่ให้เรื่องใหม่ต้องแลบอะไรครับก็วิจัยกันในมหาลัยในไทยกันเยอะแยะแล้วครับครับถามจริงๆคุณเท่าพิภพคือเรื่องเกี่ยวข้องกับควันพิษนะเรื่องควันพิษไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 ในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นควันพิษจุดกระจายต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือ7-8 จังหวัดที่มันเกิดขึ้นทุกปีเนี่ยมาตรการหรือการคุมเข้มของภาครัฐการสั่งการหรืออะไรต่ออะไรเราก็ได้เห็นตลอดแล้วก็ได้เห็นทุกปีนะแต่มันยังดำรงอยู่มันยังคาราคาซังอยู่เนี่ยเอาละด้านหนึ่งมันเป็นวิถีของเกษตรกรอย่างที่คุณเท่าพิภพว่าคือต้นทุนในการที่จะจัดการกับขยะการเกษตรอะไรของเขาเนี่ยมันถ้าไม่ใช้การเผาเนี่ยมันต้องลงทุนก็ทั้งสูงนะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยในอีกด้านหนึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าที่มันยืดเยื้อคาราคาซังมันแก้ไม่ได้สักทีมันกลายเป็นเรื่องเกิดขึ้นเป็นประจำเป็นรายวันทุกปีเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่จะเข้าไปง้างอะไรบางอย่างซึ่งมันมีเรื่องสิ่งตอบแทนซึ่งกันและกันอยู่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มยักษ์ใหญ่ที่อาจจะไปเกี่ยวข้องในฐานะที่คุณเท่าพิภพเป็นส.ส.นี่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยข้อมูลเรื่องพวกนี้ถ้ามีหรือไม่รู้ว่ามันมีจริงไม่มีจริงไม่รู้แต่ถ้าเกิดมันมีจริงมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราจะทำยังไงภาคอนาคตใหม่ก็เวิร์กอิงกรุ๊ปที่มีอยู่เราจะทำยังไงเรากล้าลุยแค่ไหนยังไงฮะจริงๆครับถ้าข้อมูลมีจริงใครมีข้อมูลก็ส่งมาให้ได้นะครับว่ามันเกิดจากถ้ามันมี
ุ่มทุนยักษ์ใหญ่อะไรไปทำอะไรแต่เนี้ยผมก็ยังไม่ได้รับข้อมูลนะครับที่แบบว่าที่ปล่อยไว้แล้วก็เอื้อประโยชน์ใครโดยตรงเนี่ยคือผมว่าอันนี้มันถ้าผมจะพูดตรงๆเนี่ยมันเรื่องนี้ผมก็พอทราบมาตั้งแต่ตอนผมเรียนมหาลัยแล้วประมาณ10ปีก่อนแต่ก่อนผมทำค่ายสร้างอย่างเงี้ยครับผมก็ขึ้นดอยไปเจอชาวบ้านเขาปลูกข้าวโพดอะไรครับก็คือมันเป็นวงจรอุบาทมากนะครับมันเป็นวงจรอุบาทของการที่แบบว่าเขาต้องไปกู้ซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัท A แล้วก็มาปลูกแล้วก็โดยประกันราคาโดยการคาดการณ์ที่มันต่ำเกินไปนะครับหรือว่าแล้วแต่บางทีเขาก็ได้น้อยกว่าเกินไปแล้วคราวนี้เขาก็ต้องหาเงินมาใช้บริษัทใหญ่นะครับแล้วบริษัทใหญ่ก็ encourage หรือว่าสนับสนุนให้ถางป่าให้เยอะขึ้นเพิ่มที่ปลูกเพราะว่าความต้องการเราต้องเข้าใจครับแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าเราเดินร้านสะดวกซื้อเนี่ยคือแต่ก่อนผมเชื่อนะหลายๆคนไม่ได้กินไส้กรอกไม่ได้กินแฮมแบบง่ายหรือเยอะขนาดนี้นะครับคือพอเรากินไอ้พวกผลิตภัณฑ์พวกเนื้อสัตว์เยอะเนี่ยคือเนื้อสัตว์1กิโลเนี่ยมันใช้น้ำใช้คาร์บอนฟุตพริ้นเยอะมากมันใช้อาหารสัตว์ต้องกิโลใช่ไหมครับกว่าจะได้โปรตีน1กิโลเนี่ยมันเลยมันก็อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมมันเป็นวัฏจักรนะว่าอาจจะไม่ถูกใจท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คือหลายๆอย่างเนี่ยเราสร้างด้วยตัวเราเองครับเอาละคำถามสุดท้ายคุณเท่าพิภพเพราะเวลาเราค่อนข้างจำกัดนิดนึงในกลับมาที่กรุงเทพมหานครเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 ก็ดีหรือ PM 10 ก็ดีเนี่ยนะคุณเท่าพิภพในทางปฏิบัติเนี่ยมันแก้ได้ไหมมันทำได้ไหมเอาแบบยั่งยืนแบบถาวรเนี่ยมันจะต้องทำยังไงแล้วเคยไปร้องกับทางกทม.ทางผู้ว่าทางผู้บริหารกทม.แล้วใช่ไหมฮะได้คำตอบว่ายังไงอ๋อพระเอิญครับเมื่อวานนะครับครับเมื่อวานเนี่ยคือพระเอิญไม่ได้เจอหลายยกแต่ผมก็แบบหาจังหวะเดินไปให้ถึงสักทีก็ไปได้นะครับแต่ทีผมก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปสถานีบางกอนด้วยครับพระเอิญแล้วออกจากสถานีท่านผู้ว่าเขารอท่านผู้ว่าอัศวินเขารอรถอยู่พอดีผมก็เลยไปรอกับผู้ว่าโดยตรงเลยครับแล้วท่านผู้ว่าก็ประสานให้ท่านเลขาแล้วก็ประสานให้ผอ.เขตนะครับให้ดูแลจัดการเรื่องนี้นะครับแล้วก็คือผมว่ากทม.ก็รู้อยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือมันเป็นปัญหาที่ทุกคนมันร้องครับในกรุงเทพก็คือก่อสร้างแล้วแบบไม่เก็บฝุ่นทำไม่เรียบร้อยไม่กวาดฝุ่นไปให้จัดการให้เรียบร้อยมันก็ฟุ้งขึ้นมาใหม่เวลารถมาวิ่งอะไรมันแค่นี้จริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันคือความใส่ใจอะครับครับครับคุณเท่าพิภพกทม.เองนะครับจะเป็นของคนที่ผู้รับเหมาแต่ถ้ากทม.ไปคุมเข้มไปคุมเข้มไปกำชับไปวางกติกาให้เข้มงวดในการดูแลไม่ให้มันมีปัญหาฟุ้งกระจายเนี่ยนะคุณทวีปสุดท้ายเนี่ยถ้าเราย้ายเมืองหลวงย้ายกรุงเทพเนี่ยมันจะแก้ได้ไหมคนกรุงเทพจะสภาพดีขึ้นไหมอ๋อคนกรุงเทพก็ต้องอยู่กรุงเทพอยู่ไปครับหรือว่านั่นแหละสิก็คือจริงๆแล้วผมว่าย้ายเมืองหลวงเนี่ยมันคือผมค่อนข้างสับสนไอเดียนี้นะเพราะว่าคือแต่สุดท้ายเราปฏิเสธไม่ได้กรุงเทพจะไม่เล็กลงครับเพราะว่ากรุงเทพก็จะเป็นเมืองเศรษฐกิจเหมือนเมืองการเงินการค้าเหมือนนิวยอร์กแต่เราแค่ต้องการถ้าเราแยกได้เนี่ยเราก็แบ่งเบาภาระไปได้ผมว่ามันก็ลดลงมันจะดีขึ้นอยู่แล้วนะครับมันก็จะดีขึ้นอยู่แล้วเพราะเราต้องเข้าใจก่อนว่ากรุงเทพตอนนี้มันโอเวอร์คราวด์นะครับมันคนมันเยอะเกินไปมันคือสุดท้ายแบบคนมาบอกผมว่าอยากได้ส่วนสาธารณะครับส.ส.ในเขตบางกอกใหญ่รบกวนหาคือจะไปหาตรงไหนได้เลยครับมันไม่มีที่แล้วครับคือมันไม่มีที่แล้วผมก็อยากให้มีเหมือนกันครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับมันไม่มีที่นะครับมีที่ผืนเดียวตรงสร้างริมน้ำกระทรวงมหาดไทยก็จะไปเอาอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็จบแล้วครับคือถ้าทุกคนอยากได้ส่วนสาธารณะในเขตคลองสาเนี่ยก็ต้องไม่ยอมให้กระทรวงมหาดไทยมาต้องสนับสนุนในการย้ายเมืองหลวงใช่ไหมครับเอาละคือผมมองว่าราชการเนี่ยย้ายได้ครับเขาส่วนราชการย้ายได้เพื่อย้ายไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้ครับครับครับเอาละฮะก็ได้อะไรเยอะพอสมควรนะครับสำหรับการพูดคุยกันในวันนี้นะครับคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรนะครับส.ส.กรุงเทพมหานครเขต22พรรคอนาคตใหม่นะครับขอบคุณนะครับคุณเท่าพิภพครับครับขอบคุณครับถ้าวันนี้เกี่ยวกาดไปหน่อยก็ขอประทานอภัยด้วยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบพระคุณนะขอบคุณครับคุยกันวันหลังนะครับสวัสดีครับเอาละนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาฮอตฮิตณปัจจุบันนะครับฝุ่นละอองนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM 2.5 กลับมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกแล้วฟังจากกรมควบคุมมลพิษนะฮะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะคลี่คลายขึ้นภายในวัน2วันนี้แหละเนี่ยฮะซึ่งก็แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็คงจะต้องรอการพึ่งพาจากลมจากธรรมชาตินะฮะเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยปริมาณมันไม่หนาแน่นเหมือนช่วงต้นปีก็คือมกราคมกุมภาเนี่ยกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยหนักในช่วงต้นปีที่ผ่านมาปีนี้แหละนะฮะส่วนในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็เดี๋ยวจะถึงช่วงฤดูกาลมาแล้วฮะเดี๋ยวในช่วงสักเดือนปกติธันวามกราเนี่ยก็จะมีการเผาแล้วแต่ว่าปีนี้มันมาเร็วนะฮะเข้าใจว่ามีสัญญาณกันพอสมควรนี่ก็คือเรื่องปัญหาฝุ่นละอองและเจ้า PM 2.5 นะครับซึ่งอยู่กับคู่กับกรุงเทพมหานครฝากบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนะครับต้องหมั่นเฝ้าระมัดระวังนะครับสุขภาพของเด็กๆหน่อยนะฮะหน้ากากอนามัยเนี่ยนะฮะซองนึง20 บาทเนี่ยผมซื้อมาใช้เนี่ยได้ประมาณ4 แผ่นนะฮะสามารถใช้ได้ผมว่าอาจจะใช้ได้ครึ่งเดือนค่อนเดือนในซ้ำไปนะครับก็ใช้แล้วก็กลับมาพึ่งแดดนะฮะตากแดดเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเนี่ยจะดีกว่าที่ปล่อยให้เด็กเนี่ยไปโรงเรียนโหนรถเมย์ไปโรงเรียนไปอะไรโดยที่ไม่มีหน้ากากอนามัยเนี่ยคาดเลยนะฮะเพราะว่าเด็กกรุงเทพมหานครเด็กเมืองใหญ่ปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเป็นภูมิแพ้ค่อนข้างเยอะนะครับเอาละฮะเราพักกันครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมันมาอีกแล้วครับเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องเมาอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับคุณเคยไหมแชทคุยกันแต่ไม่รู้ความรู้สึกของคนที่คุยด้วยทำไมเขาต้องพิมพ์มาแบบนี้ด้วยนะรู้สึกไม่ดีเลยอ้าวตอบกลับมาแบบนี้อยากมีเรื่องหรือไงพิมพ์ขอโทษแบบนี้ดูไม่จริงใจเลยอ่ะเพราะเรื่องบางเรื่องอาจต้องการน้ำเสียงสีหน้าแววตามากกว่าตัวอักษรผ่านนิ้วมืออย่าให้ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแค่เพราะเราไม่เงยหน้าคุยกันเลยนะคะวิทยุจุฬาขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยวางมือถือให้ไกลแล้วเอาใจมาคุยกันสวัสดีค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตยินดีต้อนรับค่ะทั้งหมด1 รายการสินค้าใส่ถุงไหมคะใส่สิคะพี่ต้องใส่นะครับใส่ค่ะปกติก็ใส่ตลอดนะครับคุณทราบไหมครับว่าคนไทยใช้ถุงพลาสติก8 ใบต่อคนต่อวันแค่ในกรุงเทพแห่งเดียวเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า500 ล้านถุงต่ออาทิตย์ประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับที่5ของโลกที่ปล่อยขยะพลาสติกลงมหาสมุทรและภายในปี2563ปริมาณขยะพลาสติกอาจจะมีมากถึง500 ล้านตันเรามาเลิกวัฒนธรรมการทิ้งขว้างเลือกใช้และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันเถอะครับก่อนทุกประเด็นเน้นทุกเรื่องสำคัญกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ชัยพรรองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์เครือเทพร่วมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหลากหลายสถาบันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาดำเนินรายการโดยประจักษ์ณวงศาในหยิบมาถกยกมาคุยกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับ17 นาฬิกา 36 นาทีโดยประมาณนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับเหล้านะฮะเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมไทยอยู่คู่กับการนำเสนอของสื่อนะครับอยู่คู่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะแม้ว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะมีภาคีเครือข่ายจะมีองค์กรจะมีสสส.นะครับทำหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมรณรงค์นะครับเพื่อที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุราเมรัยของมึนเมาทั้งหลายแล้วก็นำไปสู่ปัญหาอย่างอื่นครับอุบัติเหตุการเสียชีวิตนะครับรวมไปยกกระทั่งถึงเหล้าเนี่ยมันเป็นต้นต่อของปัญหาอาชญากรรมนะครับในเกือบทุกเรื่องเลยจะมักจะมีเหล้าเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องด้วยนะฮะล่าสุดเป็นเรื่องราวที่กำลังพูดถึงกันมากนะครับเรื่อง13 ศพนะครับของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษนะฮะซึ่งเฉลิมฉลองจะเรียกว่างานฉลองการฝึกงานจบนะฮะเสร็จสิ้นวันสุดท้ายก็ฉลองกันนะฮะแล้วสุดท้ายกลายเป็นโศกนาฏกรรมหมู่ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องรณรงค์เพื่อที่จะหนักถึงพิษภัยของเหล้านะฮะคนหนึ่งที่มีบทบาทมาตั้งแต่นู่นเลยฮะตั้งแต่สสส.เริ่มต้นมาแล้วก็คือคุณสงกรานต์ภาคโชคดีนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะฮะช่วงเข้าพรรษาก็จะมีเสียงของคุณสงกรานต์นะฮะออกมารณรงค์ช่วงปีใหม่ช่วง
สงกรานต์นะครับก็จะมีแคมเปญนะครับในการที่จะรณรงค์เรื่องของการงดเหล้านะฮะวันนี้เราจะไปคุยกับคุณสงกรานต์นะครับโดยหยิบยกกรณีล่าสุดเนี่ยมาเป็นประเด็นที่จะมาพูดถึงค่านิยมทุกงานของคนไทยทำไมจะต้องมีเหล้าเราสามารถแก้ไขได้หรือไม่คุณสงกรานต์ครับสวัสดีครับคุณสงกรานต์ครับอ๋อเข้าใจว่าสายหลุดไปนะครับเดี๋ยวฮะขออนุญาตต่อใหม่นิดหนึ่งนะฮะพอดีเข้าใจว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับคุณสงการก็บอกแล้วว่าอาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเรื่องสัญญาณเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยต่อสายคุณสงการอีกสักรอบหนึ่งนะฮะสิ่งที่อยากจะคุยก็คือว่าค่านิยมของคนไทยเนี่ยนะสังคมไทยเนี่ยทุกอย่างทุกงานเนี่ยมักจะมีเรื่องเล่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งนะฮะงานโกนจุกนะฮะงานคลอดลูกนะครับหรือแม้แต่ฝึกงานเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ยังไปฉลองครับคุณสงกรานต์ครับสวัสดีครับคุณสงกรานต์ครับสวัสดีครับคุณจักรสวัสดีท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาทุกท่านครับครับโอ้ขอบพระคุณมากนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนึกถึงคุณสงกรานต์นึกถึงแคมเปญเรื่องการรณรงค์เกี่ยวข้องกับการลดการป้องปรามนะครับระมัดระวังภัยที่มันเกิดขึ้นจากสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายกรณีของน้องนักศึกษาวิทยาเทคนิคศรีสะเกษ13ศพเนี่ยฮะแน่นอนที่สุดต้นเหตุจริงๆปฐมบทที่มาของคดีของโศกนาฏกรรมเนี่ยก็คือการฉลองฝึกงานจบนะฮะฉลองฝึกงานจบในโรงงานนั่นแหละแล้วก็ไปต่อนะฮะไปต่อที่คอนเสิร์ตของหมอลำซิ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ขับรถกลับบ้านกันนะแต่สุดท้ายไปไม่ถึงบ้าน13ศพเนี่ยเกลื่อนถนนเลยคุณสงกรานต์ฮะถามคุณสงกรานต์บอกว่าทำไมคนไทยเนี่ยมีค่านิยมทุกอย่างเนี่ยมันต้องฉลองมันต้องจบลงที่เหล้าเราสามารถที่จะไปรณรงค์หรือเข้าไปแก้ไขค่านิยมของคนไทยที่ทุกงานมันต้องมีเหล้าเนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยได้ไหมคุณสงกรานต์เราเคยทำไหมฮะก็ก่อนหนึ่งคงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเยาวชนทุกท่านนะครับครับก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าน้ำเมานี่ก็มักจะสร้างโศกนาฏกรรมหลายๆเรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุอย่างเดียวเรื่องอาชญากรรมเรื่องสารพัดเรื่องนะครับคนขาดสติก็เรียกว่าทำผิดได้ทุกเรื่องอันนี้ถ้าจะเปลี่ยนค่านิยมเนี่ยผมว่าเปลี่ยนได้นะครับเพราะค่านิยมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยสร้างขึ้นมาแต่จะสร้างแบบไหนเท่านั้นจริงก็มีตัวอย่างนะครับว่าประเทศที่เขาสามารถสร้างค่านิยมอย่างเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับเดี๋ยวนี้เยาวชนเนี่ยเขาถือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเท่กว่าฉลาดกว่าครับจริงคนไทยเขาทำได้ยังไงเรื่องนี้กันได้มากขึ้นนะครับว่าเขาทำยังไงคุณสงกรานต์เขาทำได้ยังไงฮะที่ส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ตระหนักเรื่องสุขภาพครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับอย่างงานวิจัยล่าสุดเนี่ยซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารแลนเซ็ตก็ถือว่าเป็นนิตยสารที่วงการแพทย์ทั่วโลกยอมรับนะครับเป็นงานวิจัยที่ต้องถือว่าดีที่สุดในขณะนี้เลยนะครับเพราะว่าเก็บข้อมูลจากกว่าเกือบ200ประเทศนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นล้านล้านคนแล้วก็คนทั่วโลกข้อสรุปของงานวิจัยนี้คือไม่มีขนาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยไม่มีแต่ถ้าแม้จะดื่มน้อยก็เสี่ยงต่อสุขภาพด้านใดด้านหนึ่งเพราะแอลกอฮอล์นี่องค์การอนามัยโลกบอกเลยนะครับว่าเป็นสาเหตุของ200โรคและการบาดเจ็บต่างๆที่ตามมาเนี่ยนะครับคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยเป็นต้นตอเลยเป็นต้นทางเลยเป็นตัวทำลายสุขภาพโดยตรงเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าบางงานวิจัยเนี่ยทำเป็นแยกส่วนก็คือทำเป็นบางเรื่องเช่นอาจจะไปวิจัยว่าวายบางชนิดดื่มน้อยๆดีต่อระบบการไหลเวียนของเลือดหัวใจอะไรเงี้ยใช่ไหมครับครับแต่เขาไม่พูดถึงมะเร็งการดื่มแม้น้อยเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งและมะเร็งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่ใช่มะเร็งตับอย่างเดียวนะครับมะเร็งอย่างน้อย7ระบบตั้งแต่ปากคอลำไส้ไปจนถึงทวารหนักนะครับเอาพวกมาด้วยแม้แต่มะเร็งเต้านมด้วยครับอันนี้ก็เตือนสาวๆด้วยนะครับครับครับคุณคุณสุกรานต์มีงานวิจัยว่าดื่มแม้เพียงวันละแก้วเดียวเนี่ยก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเป็นมะเร็งเต้านมแล้วครับ
คุณสงกรานต์เราเคยมีความพยายามในการที่จะไปประสานกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นในกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงไหนก็ตามทีฮะเรื่องค่านิยมที่ต้องมีการฉลองเกษียณอายุราชการรับตำแหน่งใหม่หรือแม้แต่กรณีของน้องๆเนี่ยฝึกงานจบก็มีการฉลองเนี่ยเราเคยไปเสนอไอเดียครับน้องที่ไปทำงานกับกระทรวงศึกษาเนี่ยเพิ่งส่งข้อมูลมาว่าวันนี้กระทรวงศึกษาเนี่ยงานเกษียณเนี่ยเลี้ยงแบบไม่มีเหล้าแล้วนะครับถ้าถือว่าเป็นเรื่องทันสมัยตรงกับที่ประจักษ์ตั้งข้อที่จริงเนี่ยแหละครับมันก็อยู่ที่หน่วยงานนั้นเนี่ยจะมีนโยบายอย่างไรครับซึ่งมันก็สามารถทำได้นะครับพอมีนโยบายว่าไม่เลี้ยงเหล้าครับค่าใช้จ่ายก็ลดลงปัญหาที่ตามมาก็น้อยลงทุกงานจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดครับฉะนั้นหน่วยเห็นด้วยกับคุณประจักษ์เลยว่าหน่วยราชการเนี่ยควรจะเป็นตัวนำแต่ขณะเดียวกันบางหน่วยงานเนี่ยก็เยอะหลายหน่วยงานหรือส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะครับมักจะฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าจะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของคนที่เป็นบอสใหญ่อะว่ามีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการฉลองเนี่ยแค่ไหนอย่างไรถ้าบอสใหญ่คนไหนที่โอ้เคยมีประวัติเรื่องเนี่ยเกี่ยวข้องกับสุราเมรัยน้ำเมามาโดยตลอดเดี๋ยวโอ้โหก็หน่วยงานหรือองค์กรนั้นก็คงจะมีแนวนโยบายยากพอสมควรในการที่จะให้งานรุ่งงานเลี้ยงหรืองานอะไรก็ตามเนี่ยมันปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ถ้าเกิดว่าบอสคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่รู้ศึกษาแล้วก็มีวิสัยทัศน์หน่อยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จริงกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยน่าจะเป็นผู้นำนะครับใช่เราก็รณรงค์นะครับว่าหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยควรจะเป็นผู้นำในการจัดเลี้ยงงานทุกงานแหละที่จริงก็ว่าได้เพราะว่าตัวเองควรจะรู้มากที่สุดครับโดยเฉพาะคุณหมอทั้งหลายต้องรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าแอลกอฮอล์ทำลายสุขภาพนี่แน่นอนชัดเจนแล้วก็ไม่มีขนาดที่ปลอดภัยด้วยครับไม่ควรจะส่งเสริมค่านิยมการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหน่วยราชการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษานี่ก็เริ่มนำไปแล้วนะครับครับอสมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จัดงานกันทั่วประเทศเนี่ยก็น่าจะมีค่านิยมที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทั่วไปครับถึงจะมีแบบอย่างที่ดีอ่ะถ้าไม่งั้นผู้ใหญ่ก็จัดเลี้ยงอยู่หรือบางทีผู้ปกครองเองเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ไปกินให้เด็กดูอันนี้ก็มีงานวิจัยนะครับครอบครัวที่มีพ่อแม่ที่ดื่มเนี่ยแนวโน้มเด็กโตขึ้นลูกก็จะดื่มเร็วกว่านะจะดื่มเร็วกว่าเด็กทั่วไปแล้วก็มีโอกาสที่จะไปติดสุราได้ด้วยก็แบบอย่างต้นแบบเขาในครอบครัวก็ดื่มไปเห็นทุกวันเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นเรื่องปกติเขาต้องดื่มด้วยนะคุณสุกรานต์ผมถามตรงๆนะคือเราก็ได้เห็นแคมเปญที่ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าก็ดีสสส.ก็ดีหรือว่าภาคีต่างๆที่พยายามรณรงค์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พยายามสู้กับกระแสสู้กับแคมเปญของผู้ค้าสุราเมรัยผู้นำเข้าอะไรทั้งหลายทั้งปวงหรือผู้ขายไปในประเทศก็ตามทีเนี่ยเราก็เห็นสู้รบกับมือกันมายาวนานพอสมควรนะบางปีแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งบางปีแล้วก็สู้ไม่ไหวเพราะว่าโอ้งบประมาณของเขาเนี่ยมันแคมเปญของเขาเนี่ยมันมากมากมากเหลือเกินผมถามคุณภาคีคุณสงการตรงๆนะเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องผลประโยชน์มันมีเรื่องอะไรที่มันทำให้คนที่มีอำนาจการตัดสินใจหรือสามารถที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยมันลดน้อยถอยลงเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องช่องทางการโฆษณาการโปรโมทหรือการเปิดแคมเปญมาให้มันลดน้อยถอยลงเนี่ยที่มันไม่เกิดยังไม่มีพรรคมรรคผลหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าอย่างที่มันควรที่จะเป็นเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีอะไรมาคอยง้างมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกื้อแฝงหรือเปล่าคุณอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจน้ำเมาเนี่ยยอดขายปีละไม่ต่ำกว่า300,000 ล้านบาทนะครับโอ้โหก็คือเป็นยอดมหาศาลแล้วยอดที่เขาใช้ในการทำการตลาดทั้งใต้ดินบนดินอะไรเนี่ยก็มหาศาลนักการตลาดบอกว่าเป็นหลายหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านเป็นขึ้นไปอะครับถ้าเทียบกับงบสสที่รณรงค์มาใช้รณรงค์เรื่องซึ่งในมคหเนี่ยนิดเดียวเป็นหลักร้อยล้านเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าสู้กันได้เงินเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาใช้เงินเนี่ยมันใช้ได้หลายแบบนะครับเราก็เคยได้ยินใช่ไหมครับว่าพรรคการเมืองต่างๆก็ได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากธุรกิจแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าทุกพรรคอะผมว่าเขาคงให้ทุกพรรคแหละให้มากให้น้อยก็แล้วแต่ก็จะไม่ได้เปิดเผยตัวเลขครับครับแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงข้าราชการระดับนู้นระดับนี้เนี่ยเขาก็อาศัยธุรกิจพวกนี้แหละในการที่จะสนับสนุนในการเรื่องนู้นเรื่องนี้ของเขาโดยเฉพาะไอ้ที่ออกบินไม่ได้ทั้งหลายเนี่ยนะครับ
เขาก็บอกบางคนเนี่ยที่มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจว่าชี้เอาคนนี้ไปตรงนี้เนี่ยบางทีเขาบอกว่าอยู่เบื้องหลังคนที่ลงนามแต่งตั้งก็อยู่ในกลุ่มเครือข่ายธุรกิจอันนี้ก็ได้ยินกันอยู่ครับได้ยินกันอยู่แต่ว่าก็ไม่มีหลักฐานครับคือถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็คงไม่มีคนพูดไม่มีคนไปได้ข้อมูลมาหรอกคุณสงการนะเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ย คือยุทธวิธีของบรรดานักธุรกิจหรือคนที่อยู่ในวงการแบบนี้เขาระมัดระวังอยู่แล้วจะไปหาใบเสร็จจะไปหาบินจะไปหาเอกสารยืนยันเนี่ยเขาป้องปรามไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วกันไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเขานี่ย้อนกลับมานิดหนึ่งคุณสงการคนของธุรกิจน้ำเมาเนี่ยนะครับไม่ใช่ระดับประเทศเท่านั้นนะครับแม้แต่ระดับโลกเองเนี่ยถ้าจะสังเกตเห็นนะครับในการทำงานเรื่องบุหรี่เนี่ยมีกฎหมายระดับโลกเลยในการที่จะกำหนดกฎเกณฑ์มาว่าประเทศต่างๆต้องทำอย่างนี้ต้องห้ามโฆษณาเด็ดขาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ธุรกิจแอลกอฮอล์เนี่ยไม่มีกฎหมายระดับโลกในการควบคุมเหมือนกับบุหรี่เพราะนั้นกฎหมายอื่นๆเนี่ยมันก็จะด้อยลงมาเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเนี่ยยังยอมให้โฆษณาได้ขณะที่บุหรี่เนี่ยห้ามโฆษณาเด็ดขาดครับอันนี้คือความชัดเจนความต่างนะที่เราเห็นกันชัดเจนนะฮะทั้งที่ปัญหาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันหลากหลายกว่าหลายมิติมากกว่าใช่ไหมครับและความไม่ใช่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวมันเรื่องปัญหาสังคมครอบครัวเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในครอบครัวที่มีคนดื่มเด็กเยาวชนเราไปติดคุกก็เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุกรมนิตเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยนะครับว่าเด็กที่ทำผิดภายใน5ชั่วโมงหลังจากดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเกือบครึ่งนึงอ่ะอยู่ที่อยู่ในสถานพินิจเนี่ยเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันนั่นปัญหามันเยอะแยะครับครับคุณสงการกรณี13ศพเนี่ยถ้าเราจะหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาหรือนำมาใช้ในการรณรงค์หรือนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงบวกสำหรับการทำให้คนตระหนักถึงพิษภัยของสุราเมรัยมากขึ้นเนี่ยได้ไหมได้ครับอย่างกรณีนี้เนี่ยนะครับโรงงานเนี่ยควรจะรู้นะครับว่ามีกฎหมายห้ามอยู่แล้วนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมตามความหมายนิยามตามพรบ.โรงงานเนี่ยนะครับห้ามขายและห้ามดื่มในบริเวณโรงงานเพราะฉะนั้นกรณีนี้ถ้าไปเสพโรงงานจะมีความผิดด้วยนั้นหนึ่งโรงงานไม่ควรทำนะครับเด็กมาฝึกงานแล้วจะไปเลี้ยงเด็กนี่ก็ไม่ควรทำหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับก็น่าจะกำชับกรมบัญชาว่าเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปเลี้ยงแบบนี้ใช่ไหมครับก็น่าจะมีการควบคุมดูแลกันไม่ให้เกิดตกนาฏกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จริงมันก็เกิดทุกวันนะครับตามผับตามบาร์อะไรเนี่ยประเทศเรานี่การควบคุมเนี่ยยังต่ำมากนะครับจึงทำให้อุบัติเหตุในประเทศไทยเราเนี่ยเคยขึ้นไปถึงเรียกว่าตายเป็นอันดับ2ของโลกนะครับตอนนี้ดีขึ้นนะครับเราก็ทำงานกันมาแต่ก็ยังเป็นท็อปเป็นอยู่ลงมาอันดับ8อันดับ9เนี่ยก็เราก็ยังมีตายบนถนนมากอยู่แล้วการเมาก็เป็นสาเหตุอันดับต้นๆเสมอมาครับงั้นถ้าตำรวจเนี่ยตั้งด่านทุกผับทุกบาร์ที่คนออกมาและขับรถเนี่ยนะครับแต่ช่วยชีวิตคนได้อย่างมหาศาลเลยหรืองานเลี้ยงต่างๆที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยตั้งด่านได้หมดเนี่ยผมว่าลดการตายลงได้เยอะแยะเลยครับเป็นการป้องปรามตั้งแต่ต้นนะคือเพราะว่าชีวิตคนเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือทุพพลภาพหรือพิการเนี่ยมันกลับมาเอามาคืนใหม่ไม่ได้นะมันเป็นแล้วเป็นเลยคราวนี้คุณสงการนะเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพแล้วก็อาจจะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยคือผลแอลกอฮอล์ของคนที่ขับรถนะคันเกิดเหตุเนี่ยที่นำไปสู่13ศพเนี่ยข่าววงในที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามีการวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วนะฮะมันไม่ได้สูงอย่างที่คิดก็คือประมาณสัก37ประมาณ37ซึ่งมันต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่วางไว้ก็คือประมาณ50นะฮะประมาณ50อันนี้เป็นข่าววงในนะแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันแต่ว่ากรณี37ก็ดี50ก็ดี80ก็ดี100ก็ดีเนี่ยมันล้วนแล้วแต่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อสมรรถนะในการควบคุมทั้งสติทั้งการทำงานทั้งการขับรถถูกต้องไหมฮะคุณอันนี้มีแน่นอนครับครับเหล้าแก้วเดียวเบียร์กระป๋องเดียวเนี่ยมันก็มีฤทธิ์กดสมองทำให้การตัดสินใจเนี่ยช้าไปหลายวินาทีแล้วงั้นเราจะสังเกตได้ว่ารถที่คนที่ขับรถสาธารณะเนี่ยแอลกอฮอล์ต้องเท่ากับ0เท่านั้นถูกไหมครับกรมการขนส่งก็ออกกฎมาเลยแต่แม้คนขับรถธรรมดารถส่วนตัวเนี่ย
มันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วครับแม้ไม่ถึง50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์หลายประเทศก็พยายามจะลดตัวเลขตัวนี้ลงนะครับให้ต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ที่จริงก็คือไม่ควรจะดื่มเลยหรือถ้าดื่มก็ไม่ควรจะขับเลยอย่างฝรั่งเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาสร้างวัฒนธรรมเลยว่าถ้าเขาจะไปดื่มเป็นกลุ่มเนี่ยต้องมีคนหนึ่งที่ไม่ดื่มเพื่อขับรถพาเพื่อนกลับครับเมื่อวานผมได้คุยกับดร.อมรวิทย์นครทัพนะครับซึ่งอาจารย์ก็เป็นนักวิชาการด้านเด็กและเยาวชนเนี่ยอาจารย์ก็พูดคล้ายๆกับคุณสงกรานต์นี่แหละก็คือว่าเด็กๆเนี่ยในกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปดื่มหรือจะไปสังสรรค์จะไปปาร์ตี้ที่ไหนก็ตามทีเนี่ยคือจะให้ดีที่สุดก็คือต้องมี1คนอย่างน้อยเนี่ยไม่ดื่มต้องใช่ครับเพื่อที่จะคอยดูแลเพื่อนๆแล้วก็พาเพื่อนๆเนี่ยกลับให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะแล้วก็มีคุณสงการตอนหลังก็มีผู้ประกอบการร้านเหล้าบางส่วนนะที่เขามีแคมเปญมีวิธีการในการรณรงค์I Drive You Drink อะไรทำนองเนี้ยมันก็อาจจะเป็นทางเลือกแต่ว่าก็ดีครับก็มีธุรกิจที่ช่วยบริการก็ดีแต่เรื่องการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็มีข้อเสนออีกเรื่องนะครับในต่างประเทศเนี่ยคนจะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตนะครับก็แปลว่าเขาต้องรับผิดชอบเขาต้องรู้กฎหมายแล้วรู้ว่าใครเมาหรือขาดสติแล้วก็จะไม่ขายให้ดื่มเพิ่มที่จริงกฎหมายบ้านเราก็มีนะครับขายให้คนเมานี่ผิดกฎหมายอ๋อเหรอแต่โดยเฉพาะคนที่ดื่มแล้วจะกลับบ้านเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบอย่าให้ขับรถกลับเองต้องจัดถ้ามีบริการก็ต้องหาบริการที่จะพาเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยครับครับดีนี่แหละครับถ้าการมีใบอนุญาตเนี่ยมันจะทำให้คนขายเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบเนี่ยผมเป็นเภสัชกรเนี่ยนะครับขายยาไม่อันตรายเท่าเหล้าอย่างต้องกว่าจะได้ใบอนุญาตขายยาได้เนี่ยยากเย็นแสนเข็ญนะครับแต่เหล้าเนี่ยมันอันตรายมากกว่าอีกนะครับมันเป็นสิ่งเสพติดมันทำให้คนขาดสติเนี่ยทำไมคนขายไม่มีใบอนุญาตอันนี้เราก็เสนอกรมสรรพสรรพามิตรมานานแล้วนะครับว่าการจะให้คนขายเหล้าต้องมีใบอนุญาตต้องผ่านการเทรนมาก่อนต้องรู้กฎหมายเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับดีฮะแล้วถ้าไม่มีใบอนุญาตขายไม่ได้ครับเอาละอันนี้คนจะระมัดระวังนะครับเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับหนึ่งก็คือการขายเหล้าให้กับคนเมาเนี่ยไม่ควรจะขายหรือผิดกฎหมายนะฮะแล้วสองก็คือว่าถึงแม้จะดื่มมีแค่แก้วเดียวหรือเบียร์กระป๋องเดียวก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพสมรรถนะในการขับขี่รถนะครับการตัดสินใจจะช้าลงครับครับเอาละฮะวันนี้เราก็ได้สาระนะครับเพิ่มเติมเยอะเลยนะครับแล้วก็ถือว่ากรณี13ศพเนี่ยด้านหนึ่งเราก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ด้านหนึ่งเราก็คิดว่าอยากให้มันเป็นกรณีสุดท้ายเป็นโศกนาฏกรรมสุดท้ายแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคุณสงกรานต์นะต้องลุ้นกันต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณสงกรานต์นะครับขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณสงกรานต์ภาคโพคีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะฮะความจริงท่านเป็นเภสัชกรในที่ท่านว่านะครับก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงนะครับในการรณรงค์ป้องปรามนะครับเรื่องการแพร่ขยายระบาดนะฮะแล้วก็ส่งอิทธิพลของสุราเมรัยทั้งหลายในของบ้านเราในช่วงที่ผ่านมานะครับนี่ก็คือหยิบมาถกยกมาคุยทางสถานีวิทยุจุฬาสำหรับวันนี้ครับผมประจักษ์มงสารและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเกาะทุกประเด็นเน้นทุกเรื่องสำคัญกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ ชัยพร รองศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์เครือเทพร่วมด้วยคณาจารย์